เรียนภาษาอังกฤษมานานแล้วค่ะพูดอังกฤษก็ไม่ได้สักทีทำยังไงดีคะมีวิธีง่ายๆเอาไปใช้ได้ทุกวันไหมคะมีค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่พลอยใช้เองนะคะแล้วก็มันทำให้การพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนฝรั่งไม่ติดแปลไทยด้วยเช่นกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่พลอยใช้สอนนักเรียน private นะคะที่มาเรียนพูดตัวดังนั้นคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะ I got นะคะก็คือเทคนิคขั้นเทพในการเรียนพูดภาษาอังกฤษเรียนเพื่อให้พูดภาษาอังกฤษได้นะคะI got เดี๋ยวพอจะย่อยทุกอย่างให้คุณได้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะสำหรับคนที่ฟังครั้งแรกนะคะถ้าคุณเคยฟังวิดีโอที่แล้วเนี่ยคุณจะได้ทบทวนไปด้วยค่ะอันนี้นะคะ I ก็คือ input ค่ะ input เนี่ยคุณจะต้องเลือก input ที่คุณชอบสนใจเป็นสิ่งที่คุณเรียนแล้วชีวิตจะดีขึ้นอะไรก็ได้นะคะเลือกเองได้เลยแล้วพยายามเลือกสื่อที่มันเหมือนภาษาพูดอะค่ะอย่างเช่นในคอมเมนต์ใต้ YouTube ใต้Facebook Community ใต้ภาพหรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่คุณสนใจเป็นไดอารี่ของใครที่เขียนไว้นะคะคุณก็ไปอ่านได้แบบนั้นเป็นภาษาพูดค่ะแล้วก็เรื่องของ got นะคะตรง G นะ G ย่อมาจาก got got คือ got function กับ got ความหมาย2 อย่างที่ต้องโฟกัสคือฟังก์ชันกับความหมายเนาะสมมติว่าคุณได้ศัพท์มาจากสิ่งที่คุณเสพได้วลีนะกลุ่มคำจากสิ่งที่คุณเสพได้ประโยคมาจากสิ่งที่คุณเสพเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรและคุณจะเอาไปใช้ยังไงหมายความว่าอะไรและเอาไปใช้ยังไงอันเนี้ยต้องถามตัวเองเสมอนะคะเหมือนมีสติอะเวลาเรียนอะฉันเรียนอะไรฉันเอาไปใช้ยังไงอ๋อในตอนไหนฉันใช้ได้บ้างเราไม่จำเป็นจะต้องรู้แบบ1ชั่วโมงทั้งหมดที่เราเสพมานะคะแต่เราจะต้องรู้ว่าอย่างน้อยฉันจะต้องได้อะไรบ้างจากสิ่งที่ฉันเลือกแล้วตอนนี้ได้อะไรบ้างอ่ะพอมันบ้างมันบ้างแบบมีคุณภาพอะค่ะสะสมไปบ้างเนี่ยการพูดของคุณก็จะมีคุณภาพการสื่อสารของคุณก็จะมั่นใจเพราะคุณได้สะสมทักษะที่มีคุณภาพโอเคไหมต่อไปนะคะคุณจะต้องโอนมันค่ะลูกปากเนี่ยแทนคำว่าโอนคือพูดได้เนี่ยต้องเหมือนกับร้องคาราโอเกะแบบไม่ดูเนื้อนะคะถ้าดูเนื้อแปลว่าความจำยังไม่มาอยู่ในหัวคุณเพราะว่าคุณจะต้องสร้างความจำค่ะการที่เราสื่อสารนะเราไม่ได้มาดูโน้ตเนาะแบบว่าจดไว้ตรงนี้นะคะแต่เราจะต้อง recall มันได้ recall ก็คือระลึกถึงมันได้อ๋อฉันเจอเหตุการณ์นี้อ๋อมันพูดแบบนี้อ๋อฉันพูดได้แบบนี้แบบร้องเกะไม่ดูเนื้ออืมสมมติว่าพูดว่าอ๋อฉันก็แค่คิดว่าครั้งที่แล้วเราเรียน I just thought เนาะ I just thought you were talking to me อ้าวฉันตอนแรกฉันนึกว่าแกคุยกับฉันโหแกคุยกับเทวดาฉันก็ไม่บอก I just thought you were talking to me อันนี้พลอยได้จากครั้งที่แล้วนะที่เราเรียนด้วยกันนะคะในวิดีโอที่แล้วถ้าคุณไม่ได้ไปดูนะคะก็ไปทบทวนตรงนั้นได้มีหลายประโยคที่คุณเก็บไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะก็คือการ teach ค่ะเวลาที่เราจะสอนใครสักคนเนี่ยเราจะจำได้มากขึ้นเป็น2เท่าเป็นระบบอัตโนมัติของสมองเรานะคะนั่นก็คือถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปสอนใครสักคนเนี่ยคุณจะอยากจะจำมันได้อย่างละเอียดได้อย่างชัดเจนได้แบบมากขึ้นนะคะการที่เราเรียนแล้วเราลืมอ่ะเท่ากับเราไม่ได้เรียนจริงไหมเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราอ่านหนังสือเยอะมากเวลาที่เราดูวิดีโอเยอะมากเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะมากแต่ว่าเราอ่ะลืมแปลว่าเราไม่ได้เรียนดังนั้นเลือกสิ่งที่เราจะไม่ลืมนะคะเลือกสิ่งที่เราจะโฟกัสสมองมันจะกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปการที่เราโฟกัสว่าสิ่งนี้สำคัญเราต้องทวนมันบ่อยๆเราจะต้องคิดว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปสอนดังนั้นฉันต้องเข้าใจก่อนแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ I got เนี่ยมันทำให้คุณนะคะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนฝรั่งสื่อสารได้อย่างมั่นใจไม่เรียนภาษาอังกฤษไปแล้วเสียเวลานะคะโอเคนะถ้าสมมติใครจดไม่ทันนะคะก็แคปหน้านี้ไปได้เลยนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตคุณแล้วก็ชีวิตลูกหลานคุณได้มันจะได้เริ่มจากตัวคุณเนาะโอเคแล้วก็สิ่งที่พลอยมาให้วันนี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันใช้ยังไงคะครูสมมติว่าเราเจอแล้วสื่อนี้เป็นอินพุตของพลอยที่พลอยเลือกมาinput ใช่ไหมต่อไปพอจะต้อง got ค่ะจะต้องได้อะไรจากสิ่งที่เอามาตรงนี้นะคะนั่นคืออ่ะพอยได้ประโยคมา1ประโยคประโยคเนี้ยฝรั่งพูดว่า I can't believe you cheated on me ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะนอกใจฉันก็พอยได้ประโยคนี้ละอันต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องโอนใช่ไหมเป็นเจ้าของมันพอเราจะโอนแล้วก็ต้องหลับตาแล้วก็แบบพูดได้ว่า I can't believe you cheated on me แบบนี้แล้วทีนี้เราจะไปสอนใครต่อสมมติมีแมวหนึ่งตัวเราจะสอนน้องแมวว่าแมวอยากเชื่อเลยว่าแกจะนอกใจฉันแกไปสนใจแมวอื่น I can't believe you cheated on me แบบนี้นี่คือวิธีการให้มันครบลูปนะคะ I got ของเราเราจำได้แล้วเรามีสถานการณ์นี้เป็นความเข้าใจของเรา
แล้วก็เรามีประโยคที่เราได้มาจากสถานการณ์นี้เราพูดอังกฤษได้ประโยคนั้นที่เราเลือกมาเรารู้มันใช้ยังไงเราพูดได้แบบหลับตาแล้วพูดได้เลยแล้วเราก็สามารถเอาไปสอนน้องแมวต่อได้ด้วยนี่ครบลูปแล้วครบลูปแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณมีประโยคภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องเรียนผ่านแกรมมาไม่ต้องท่องแกรมมาเริ่มใหม่จากศูนย์นะคะเริ่มจากสิ่งที่ฝรั่งใช้สื่อสารได้เลยโอเคนะแล้ววันนี้พอยก็มีสื่อที่น่าสนใจแล้วก็มันก็ฮามากเลยนะคะให้คุณเอาไปเล่าต่อให้เพื่อนๆของคุณฟังได้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็มากันเรื่องของเท็กซ์นะเห็นคุณชอบแบบคุณแชร์กันเยอะมากเลยอ่ะขอบพระคุณนะคะที่มากดไลค์กดแชร์ในเพจแล้วก็คอมเมนต์นะคะถ้ามีอะไรอยากคุยกับพอยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะกับทุกคอมเมนต์กับทุกโพสต์ที่พอยโพสต์ไปนะเดี๋ยวพอยมาตอบค่ะโอเคลุคใช่ไหมเป็นเจ้าของมือถือเนาะแต่แฟนเขาเนี่ยส่งข้อความมาให้นะคะแฟนเขาส่งมาว่า Look I've lost my phone Look ฉันทำมือถือหาย Babe ฝรั่งเรียกที่รักว่า Babe I can't find it anymore ไม่เจออีกแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้ว I can't find it anymore นะได้วลี I can't find it anymore โอเค I literally had it a second ago คำว่า literally นะคะมันเป็น adverb ที่เอาไว้ใส่เพื่อเพิ่มความรู้สึกในประโยคนี้ I literally อย่างเช่นสมมุติว่าแกระวังนะอย่าทำน้ำหกแล้วเพื่อนก็ถือน้ำหกจริงด้วยเราก็บอกเพื่อนว่าแก I just literally told you that ฉันบอกแกอย่างละเอียดใช่ไหมฉันบอกแกไปแล้วใช่ไหมฉันบอกแกแผลบๆคำแผลบๆคำเนี้ยพวกเนี้ยมันคืออารมณ์นะมันคือความรู้สึกอ่ะอันนี้คือ literally ภาษาอังกฤษนะคะเวลาคนพูดคำนี้มันเขาออกเป็นเด็ก literally ความสำคัญอยู่ตรง lit lit ดังๆ the li เบาๆ literally อันนี้ออกเต็ม I literally นี่พูดภาษาพูดโอเคต่อไปนะคะแฟนก็บอกลุกบอกว่า what are you doing right now แล้วตอนนี้ทำไร what are you doing right now โอเคแฟนก็ตอบ texting you ก็เทคหาคุณไงแล้วลูกก็บอกว่า I'm dating an idiot นี่ฉันกำลังโดเดทกับคนโง่อยู่นะเนี่ย idiot นะคะ idiot โอเคแฟนก็เฮ้ยระวังคำพูดด้วยแม่แว่นตาอยู่ไหนทั้งที่มันอยู่บนหัวคุณนี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เลยนะคะสิ่งที่ได้จากวลีสิ่งที่ได้จากบทสนทนาเมื่อกี้นี้นะคะก็คือนี่ค่ะฉันทำของหายค่ะการที่บอกว่าทำของหายเนี่ยใช้โครงสร้าง I've lost my ไอ้ VE apostrophe VE มันมาจาก have I have lost ถ้าลึกนี้นิดนึงนะคะอธิบายแกรมมานิดเดียวก็คือมันเป็นเรื่องของ present perfect tense คือเพิ่งเกิดไปหยกๆเพิ่งเกิดหมาดๆเนี่ยฉันเพิ่งทำหาย I've lost my ของที่หายค่ะโอเคเวลาใช้ก็ I've lost my เสียงนี้ไม่ต้องติดในปากคุณ I've lost my อ่ะตัวอย่างประโยค I've lost my phone ต่อไปเราต้องใช้ว่าฉันลืมลิปสติกแท่งโปรดของฉันเนี่ยต้องการใส่สีแดงวันนี้หยิบสีชมพูมาหยิบมาผิดฉัน I've lost my favorite lipstick คำว่า favorite เนี่ยมันออกยากนิดนึงนะคะคือคำว่า verlit เนี่ยตรง verlit เนี่ยมันมีปัญหาคือมันมีเสียง v แล้วมีเสียง r เนี่ยมันติดกันอ่านให้ง่ายหน่อยนะคะให้อ่านเป็นพยางค์เดียว fe ดังๆแล้วก็ favorite ไม่ได้พยายามเลยแค่รู้ว่าตำแหน่งมันวางตรงไหนแล้วก็ออกไปธรรมชาติค่ะไม่ต้องเกรงอะไรเลยค่ะไม่ได้พยายามเลยค่ะ favorite เวลาพูดไทยกับพูดอังกฤษเนี่ยระดับเท่ากันนะบางคนเนี่ยพูดไทยแบบนึงแล้วก็อังกฤษอีกแบบนึงคือมันไม่เป็นตัวเองอะแต่ว่าการที่เราอะรู้ว่ามันใช้ยังไงการที่เรารู้ว่ามันออกเสียงยังไงการที่เรารู้ว่ามันวางปากลิ้นฟันตรงไหนอะค่ะไม่ต้องพยายามปากยังดีปากสวยอยู่นะคะนี่ทุกคนก็ทำได้ I've lost my phone ฉันทำมือถือหาย I've lost my phone นี่เท่ากันไหมโอเคนะต่อไปนะคะต่อไปประโยคที่ได้คือฉันเพิ่งถือมันอยู่หยกๆเลยคำว่าหยกๆไม่ใช่ emerald หยกแปลตรงตัวอ่ะหยกๆคือ literally เอาเป็นเฉดได้เลยค่ะ literally ดอเด็กก็ได้ literally ลิดดังๆพอ literally
I literally had สิ่งของนั้น a second ago. A second ago แปลว่าเมื่อกี้เองเมื่อกี้เองเมื่อกี้เอง a second ago. I literally had it a second ago. ตรง it นะก็คือของใช่ไหมเราจะแทนของเราเนี่ยด้วยคำว่ามือถือของฉันคำว่ามือถือของฉันเนี่ยคือ my mobile. ดังนั้นประโยคของเราที่เราเป็นเจ้าของมันก็คือ I literally had my mobile a second ago.I literally had a mobile a second ago. I literally had my mobile a second ago on it. I literally had my mobile a second ago. สมมติสอนลูกปากกาฉันเพิ่งมีปากกาเมื่อกี้เองอะมันไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอปากกาอยู่ไหน I literally had my pen a second ago. I literally had my pen a second ago.I literally had my pen a second ago. คุณโฟกัสที่คำว่าเพนทีคุณหยิบดินสอมาบ้าง I literally had my pencil a second ago. เสียไปตรงหู I literally had my pencil a second ago. Where it is? Where? I can't find it. I literally had my pencil a second ago. เห็นไหมไม่เรียนเปล่าแล้วได้ละประโยคนี้มันต้องฝังเข้าไปในหัวคุณบ้างแหละเนาะต่อไปนะคะก็คือประโยคว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ต้องผันมากค่ะใช้ประโยคนี้เลย What are you doing right now? What are you doing right now? ตอนนี้ทำไรตอนนี้ทำไร What are you doing right now? คำว่า What do you do นะคะดูดีๆนะอันนี้มันใช้ doing นะถ้า What do you เนี่ยแปลว่าคุณทำงานอะไรเปลี่ยนไปคนละความหมายเลยเนาะ What do you do? คุณทำงานอะไรอ๋อ oh, I'm a teacher I'm a lawyer I'm a doctor I'm a nurse แต่ถ้า What are you doing right now เนี่ย I'm teaching I'm speaking I'm talkingThis is what I'm doing right now. โอเคไหมต่อไปหาที่ไหนก็หาไม่เจอหาพูดอย่างเงี้ยพูดแบบนี้ค่ะ I can't find it anywhere. I can't find it anywhere. ถ้าคุณเรียนกับมาคุณก็จะมีการวิเคราะห์ว่า any มันใช้กับประโยคปฏิเสธนี่นาแต่ว่าถ้าคุณขี้เกียจเรียนกับมานะคุณก็จำแพทเทิร์นนี้ไปเลยค่ะ I can't find it anywhere. I can't find anywhere. อยู่ไหนไม่รู้ I can't find it anywhere.ฮัลโหลแกเห็นปากกาที่แกยืมไปไหมแกไม่เห็นว่ะไม่รู้อ่ะหาไม่เจอแล้วอ่ะ I can't find it anywhere I can't find it anywhere นี่คิดถึงสถานการณ์ของคุณแล้วก็เหตุการณ์นี้นะคะให้พอย let me elaborate a little bit more by showing you this meme ให้คุณดูมีมนี้นะคะ I can't talk right now I'm looking for my phone คุยไม่ได้หามือถืออยู่นะถืออยู่นะคะอีเดียตใช่ไหมต่อไปนะคะก็คือข้อความของพ่อกับลูกค่ะลูกส่งมาให้พ่ออีกแล้วนะคะลูกส่งว่า I want to punch her in the eye ฉันอยากจะต่อยเธอไปที่ตานะคะ punch in the eye with a rusty fork ด้วยซ่อมที่มันเป็นสนิมคำว่า rusty นะคะนี่คือ rusty fork rusty fork คุณรู้ว่า rusty เป็นสนิมซ่อมที่เป็นสนิมเรียก rusty fork ดังนั้นถ้าอย่างอื่นที่เป็นสนิมคุณก็ต้องใส่คุณเปลี่ยนแค่คำว่า fork ไปนะก็เป็นช้อนที่เป็นสนิม rusty spoon ถ้าสมมติว่ากระจกเป็นสนิมได้ไหมไม่แน่ใจหน้าต่างแล้วหน้าต่างที่เป็นสนิม rusty window แล้วคำว่า rusty นะคะเอาไปใช้ในการอธิบายสไตล์ได้ด้วยนะแบบร้านนี้แต่งเก่าๆนะแต่งดูเหมือนยุคเก่าๆ rusty style เห็นไหมความหมายลึกเข้าไปอีกมิตินึงนะคะอ่ะต่อมาที่ rusty fork ของลูกนะคะ well this is awkward คำว่า awkward ถ้าคุณไม่รู้นะมันคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะเวลาที่คุณเดินห้างอยู่กับแฟนใหม่แล้วพอดีแฟนเก่าเดินผ่านไปพอดีแล้วคุณก็ปะกันนะคะเจอกันเนี่ยค่ะ awkward นี่คือ awkward moment โอเคไหมคุณเข้าใจในความรู้สึกนั้นนะนี่คือคำว่า awkward อ่ะลูกก็งง well this is awkward เอ้ยคือมันทำแม่งกับพ่อ I didn't mean to text you thatto you I didn't mean to text that to you คือหนูไม่ได้ตั้งใจเทคไปหาพ่อนะคะ Hi Dad สวัสดีค่ะพ่องงค่ะพ่อก็ LOL ค่ะไม่ได้อ่านว่า low นะคะมันคือ laugh out loud laugh แปลว่าหัวเราะไม่ได้อ่านว่าเล้าด้วยอ่านว่า laugh ลอลิงสระอาฟอฟัน laugh out loud เท่ากับฮ่าฮ่าฮ่าของคนไทยเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ว่าฮ่าฮ่าฮ่าฝรั่งจะอ่านว่า five เพราะเลข5ของฝรั่งอ่านว่า5ไม่ได้อ่านว่า5โอเคไหมดังนั้นที่เราถ้าเราจะขำให้เราพิมพ์ว่า LOL ถ้าขำใหญ่ก็ตัวใหญ่เลย L ใหญ่ O ใหญ่ L ใหญ่ Laugh out loud Hi Katie
สวัสดีลูกแคทตี้ Don't forget to wear gloves อย่าลืมที่จะใส่ถุงมือนะลูกคำว่า gloves ตรงบึกับ s ข้างหลังเนี่ยมันคือตัว v กับตัว z gloves เทรนเสียงนี้ไปก่อนพอจะใช้จริงก็ don't forget to wear gloves แค่นี้พอ keeps the fingerprints off the forkeep the fingerprint นะคะก็คือลายนิ้วมือ fingerprint เขาพลอยเป็นคนไม่ค่อยมีลายนิ้วมือตลกมากเลยเวลาที่ต้องปั๊มเนี่ยใช้แบบเวลานานมากเลยอ่ะไม่รู้ทำไม even if it is a rusty one คำว่า even if it is เนี่ยเป็นคำที่เด็ดมากมันคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นอันที่เป็นสนิมก็ตาม even if it is ชอบนะอันนี้เอาไปใช้ต่อได้อ่ะต่อไปนะคะ my favorite part of this is how you don't even question who it isMy favorite part of this คือพ่อคะสิ่งที่หนูชอบอย่างหนึ่งสิ่งที่หนูชอบอย่างหนึ่งคนไทยพูดแบบเนี้ยฝรั่งจะพูดว่า my favorite part of this สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งนะพ่อ how you don't even questioned แบบพ่อไม่ถามเลยเหรอ how you don't even question who it is ไม่ถามเลยเหรอว่าหนูหมายถึงใครเนี่ยหนูจะเอาซ่อมไปจิ้มตาเขาเนี่ยพ่อไม่ถามเลยเหรอว่าหนูหมายถึงใครพ่อบอก the less I know the less I can say duringthe interrogation the less I know the less I can say นี่เป็นสำนวนยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งพูดได้น้อยในเวลาสอบสวนสืบสวนสอบสวนนะคะคำว่า interrogation เนี่ยตำรวจเนาะเวลาเขาไปสืบสวนเนี่ยเขาเรียกว่า interrogation การสืบสวนสอบสวนนะคะโอเคการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอยากจะบอกนะคะที่อิตาลีเนี่ยเด็กๆพวกเด็กอยู่ในโรงเรียนเนี้ยเขาจะมี interrogation เป็นการสอบให้พูดเรื่องที่เรียนมาอาจารย์จะเรียกไปหน้าห้องนะแล้วก็อาจารย์ก็จะบอกว่าให้อธิบายเรื่องนี้แล้วมีการเก็บคะแนนจริงจังนะคะแล้วก็มีแบบพูดคือต้องพูดอย่างนั้นนะต่อหน้าเพื่อนทั้งห้องมันเป็นอะไรที่คือน่ากลัวเหมือนกันนะอันนี้น้องสาวของแฟนพอยเล่าให้ฟังนะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่ากลัวมากเลยอะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะ interrogation เป็นอะไรที่อับอายสมมติเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราตอบไม่ได้อะแล้วเพื่อนทุกคนมองเราอยู่ไม่ค่อยดีนะจริงมาสิ่งที่พอยจะตกปานถ้าจะตกเพชรจากสิ่งที่เรียนวันนี้นะคะแก่ได้นึงคือถ้าจะบอกลูกว่าอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะคะพ่อจะพูดว่า don't forget to wear gloves ดังนั้นเนี่ยไอ้ตรง gloves อะเราต้องเปลี่ยนเป็นคำนามที่มันเท่ากันคุณไม่เก่งอังกฤษแต่คุณเก่งคณิตอ่ะนี่คือหลักการสมการ n คือ glove ใช่ไหม n คือคำนาม gloves คือคำนามดังนั้นเวลาคุณจะใช้ประโยคของตัวเองคุณก็คิดถึงคำนามหนึ่งคำคำนามในที่นี้นะคะพอจะใช้คำว่าเสื้อผ้าหนาๆเสื้อผ้าหนาๆเนี่ยฝรั่งไม่ได้ใช้คำว่า thick clothes นะฝรั่งจะใช้คำว่า warm clothes พอยมาจากไหนอ๋อพอยเคยได้ยินมาค่ะ เคยได้ยินของฝรั่งมาแล้วก็เอามาใช้นะคะ don't forget to wear warm clothes อย่าลืมใส่เสื้อผ้าหนาๆนะจ๊ะทีนี้ถึงเวลาที่จะมาสอนน้องแมวนะคะน้องแมววันนี้ไม่หล่อเลยอ่ะวันนี้ต้องใส่หมวกนิดนึงนะน้องแมว don't forget to wear a hat okayน่ารักจริงๆอ่ะต่อไปนะคนไม่คุยด้วยนะคุยกับแมวแล้วค่ะต่อไปประโยคที่ได้นะคะนี่คือประโยคนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจจะส่งข้อความนี้ไปเวลาที่เราอ่ะไม่ตั้งใจจะส่งข้อความให้ใครอ่ะเราเทคไปบอกเขาได้นะว่า I did not mean to text that to you ใช้ในสถานการณ์ได้หลายอย่างเลยเอามาลิงก์เลย อย่างเช่นเทคไปด่าละรอบนึงเรารู้สึกผิดเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจอยากจะเทคไปให้ขอโทษด้วยตอนหน้านี้มันโมโห I did not mean to text that to you โอเคถูกใจอย่างนึงอ่ะก็คือคำว่าถูกใจอย่างนึงอ่ะก็คือเราพูดบ่อยภาษาไทยภาษาอังกฤษมันเท่ากับ My favorite part of this is สมมติว่าจำไม่ได้อ่ะแบบยาวเมื่อกี้ที่เราเรียนคือ My favorite part of this is how you don't even question who it isMy favorite part of this is how you don't even question who it is. Even questions who it is. ตรงไหนที่คุณไม่ได้ตรงไหนที่คุณติดคุณย้ำตรงนั้นสมมติว่าคำว่า question ออกไม่ได้ก็เน้น question ต้องออกเสียง S ให้ได้นะไม่ใช่ quest ตัวเด็กแต่เป็นสาวเสือ question แค่รู้ว่าวางตรงไหนคุณวางตรงตำแหน่งนั้นเลยเสียงมันจะออกมาแบบนั้นเลยคุณรู้วิธี
ไม่ต้องเกรงอะไรเลยไม่ต้องพยายามเป็นภาษาเหมือนภาษาไทยเลยพูดไทยกับพูดอังกฤษก็เท่ากันนะคะนี่คือความมั่นใจนะที่คุณฝึกได้มันเป็นทักษะค่ะ My favorite part favorite อีกแล้วนะ favorite My favorite part of this is how you don't even questions who it is พ่อไม่ถามได้หรอว่าลูกหมายถึงใครเนี่ยลูกจะเอาซ่อมมาจิ้มตาเขาเนี่ยพ่อไม่ถามเหรออืมสมมติว่าอยากจะใช้เป็นประโยคเป็นเจ้าของประโยคนี้ใช่ไหมคุณก็คิดถึงว่าอ่ะสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำแล้วคุณโทรหาเพื่อนสนิทแล้วคุณก็แบบใช่แกฉันกลัวมากเลยมันแคบมากเลยอ่ะมันไม่มีหน้าต่างเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยมันมีเสียงน้ำไหลด้วยน่ากลัวมากอืมเพื่อนก็รับฟังอย่างดีเพื่อนอ๋อไม่เป็นไรแกใจเย็นๆนะหายใจลึกๆอืมโอเคเราก็แบบแกประเด็นคือสิ่งที่ฉันชอบอย่างหนึ่งว่ะแกไม่ถามเลยว่าฉันอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย My favorite part of this is you don't even ask where I am My favorite part of this is you don't even ask where I am My favorite part of this isYou don't even ask where I am เนี่ยจะพูดไงพูดได้แล้วเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยเอาไปสอนลูกได้ด้วยนะอืมต่อไปนะคะคือยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งเนี่ยเป็นโอ้โหอะไรที่เราใช้บ่อยมากนะคะแต่เราไม่รู้โอเควันนี้เรารู้ด้วยกัน The less I know the less I can แล้วก็บวก verb นะคะ verb ที่เนี้ยครูพลอยเขียนว่า VP IP ตัวเล็กเนี่ยมันย่อมาจาก phrase นะคะ phrase ก็คือกลุ่มคำกลุ่มก็ไม่ใช่คนเดียวใช้มันมาเป็นกลุ่มเวลาที่เราท่องกริยาท่องคำเดียวอันนี้ no แปลว่ารู้ eat แปลว่ากินอ้าวแล้วถ้ากินข้าวเย็นน่ะ have dinner เฉยอะไรงงแล้วถ้าบอกว่าฉันเข้าใจความหมายมันนะพูดยังไง know the meaning มันมี the meaning ด้วยอ่ะดังนั้นเวลาที่เราอ่ะจะท่องนะห้ามท่องว่ารู้อย่างเดียวต้องรู้ความหมายกินข้าวเย็นต้องท่องว่าพูดในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนี่ยท่องไปทั้งเซตเลยค่ะเห็นเป็นเซตฝรั่งใช้ยังไงก็หยิบมาทั้งเซตค่ะเราจะได้เอาไปใช้ต่อได้ใส่แค่ประธานจบโอเค the less I know the less I can ตัวอย่าง say during the interrogation ยิ่งพ่อรู้น้อยเท่าไหร่พ่อก็ยิ่งจะบอกตำรวจได้น้อยเท่านั้นนะลูก the less I know the less I can ช่วยแกคือ help you ทีนี้ลองพูดละ the less I know the less I can help you แกฉันน่ะเจอดุนเจอนี่มาแบบเยอะมากเลยฉันไม่รู้มันจะแก้ไขยังไงดีเพื่อนบอกแค่2ประโยคนี้แล้วก็ฉันจะรู้ไหมฉันจะช่วยแกยังไงคือถ้าฉันรู้น้อยเท่าไหร่อ่ะฉันก็ช่วยแกได้น้อยโอเคไหมดังนั้นแกต้องเล่าให้เยอะขึ้นนิดนึงอ่ะก็คือประโยคนี้นะคะ the less I know the less I can help you the less I know the less I can help you the less ถ้าคุณรู้ว่า the less มันว่ายิ่งรู้น้อยเท่าไหร่มันก็ตรงข้ามกับ the more I know the more I can help youยิ่งฉันรู้เยอะเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งช่วยแกได้ The more I know the more I can help you The more I know the more I can help you The more I know the more I can help you แบบนี้ค่ะมันก็จะตลกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้คุณจำได้ใช่ไหมต่อไปนะคะนี่ค่ะแม่กับลูกนะคะแม่บอกลูกเทคไปหาแม่ Mom where are you อยู่แบบเสียงดังด้วยเพราะว่า question mark แบบว่าหนักมาก Where are you อยู่ไหน Leaving Walmartอ้าวกำลังออกจากวอร์มาร์ท Halfway home อีกครึ่งทางจะถึงบ้านแล้ว Why sweetie มีอะไรที่รัก You brought me to Walmart with you แม่ครับแม่พาหนูมาด้วยนะคะที่วอร์มาร์ท Oh darn Be there in a bit Oh my god เดี๋ยวไปนะคะลูกเดี๋ยวไปนี่โอ้โหอันนี้ได้แบบสำนวนการพูดแบบเยอะมากนะคะภาษาพูดล้วนนี่ค่ะ Walmart คือห้างเหมือน Big C เป็นห้างที่อเมริกานะคะมีของขายเยอะมากแบบครูพลอยชอบไปเดินตอนพลอยอยู่อเมริกาพลอยชอบไปเดินซื้อนู่นซื้อนี่มันจะมีลิปสติกอันนึงเป็นลิปบาล์มนะคะขายแบบเป็นกลิ่นโคคาโคล่าแล้วราคาถูกมากเลยอ่ะก็เลยซื้อกลับไปฝากคนไทย ตอนนั้นอ่ะ Walmart ของเรานะคะที่ออสเตรเลียนะที่พลอยเคยอยู่ซิดนีย์นะคะออสเตรเลียมันจะมีห้างคล้ายๆ Walmart ชื่อว่า Woolworthsที่อิตาลีมีห้างชื่อว่าพาโนรามาชื่อคอฟนะคะฝรั่งเมื่อกี้ที่เราเรียนคือเขาพูดว่า I'm leaving Walmart ดังนั้นเรารู้ว่าตรง Walmart เราจะแทนด้วยชื่อห้างในประเทศไทยของเรานะคะก็คือ Big C I'm leaving Big C I'm leaving Lotus คำว่า Lotus อะถ้าสมมติว่าคุณออกว่า Lotus เนี่ยฝรั่งหัวเราะมากเลยอะก็ไม่เข้าใจทำไมหัวเราะ Lotus แต่ว่าเขาใช้เสียงนี้อ่ะ Lotus โอเค I'm leaving Lotus สมมติว่าคุณไม่รู้จะแทนชื่อห้างฝรั่งไม่รู้จักห้างคำว่าห้างเนี่ยคือคำว่า the mall
I'm leaving the mall. I'm leaving the mall. หรือถ้าจะบอกว่าซูเปอร์ก็ I'm leaving a supermarket. I'm leaving a supermarket. กำลังจะกลับบ้านแล้วรอแป๊บนึงต่อไปนะคะสิ่งที่ได้อันนี้คือโอ้แม่เจ้าคำว่าแม่เจ้าเนี่ยฝรั่งใช้คำว่า oh darn มันเป็นคำที่บิดนะคะมันมาจากเมื่อกี้ครูพลอยเขียนไว้ว่า a mild alternative to damn it damn it อะ damn it อารมณ์ประมาณเนี้ยแม่งโอเคนะขอโทษนะพูดไม่พอแต่ว่าคำว่าแม่งมันไม่พอใช่ไหมคนไทยพูดไงแม่มมอม้าแทนฝรั่งก็ oh darn แบบนี้ค่ะโอ้แม่เจ้ารอแป๊บกำลังจะไปภาษาพูดนะคะมันจะมีการละการละประธานมันมาจาก I will be there in a bit แต่ว่าตัดออกก็ได้สื่อสารได้เลย be there in a bit เดี๋ยวไปเห็นไหมภาษาไทยเราก็ไม่มีประธานเดี๋ยวไป be there in a bit be there in a bit hello อยู่ไหนแล้วเนี่ยแกเขาจะเริ่มวงกันแล้วเนี่ยแกอยู่ไหนยังไม่ถึงเลยก็โอ้ยกำลังซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปแกแบบ be there in a bit be there in a bit wait for me be there in a bit be there in a bitbe there in a bit นี่เห็นไหมได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปพูดว่าไงนะ be there in a bit คนส่งหาแมทบอก hey โอเค don't talk to me anymore แมทตอบว่า don't talk to me anymore ไม่ต้องมาคุยกันอีกแล้ว don't talk to me ไม่ต้องมาคุยกับฉันอีกแล้ว why คนเทคก็งงแมทตอบ last night you were so drunk เมื่อคืนนะแกเมามากเลย you put my macbookinto the microwave you put my macbook into the microwave put into ใส่เข้าไปเอา macbook ของฉันแกเอา macbook ฉันน่ะใส่เข้าไปในเวฟเว้ย and pour cheese all over it แล้วก็ใส่ชีสนะคะโรย pour นะคะก็คือการรินก็ได้การรินก็ได้ pour ก็คือการโรยก็ได้นะคะ pour cheese all over it นี่ก็ใส่ชีสเข้าไปเลยค่ะเต็มที่เลย reallyจริงดิ yeah เออดิ yeah you said you were making mac and cheese แกบอกฉันว่าแกกำลังทำ mac and cheese เป็นการเล่นกรรมเนาะ mac and cheese เนี่ยเหมือนกับมาม่าฮะมาม่าใส่ไข่ของเรานะคะเป็นอาหารที่แบบเด็กๆก็กินผู้ใหญ่ก็กินนะคะขายในพวกฟาสต์ฟู้ดนะคะจะเป็นอาหารที่คนชอบมากเรียก mac and cheese แล้วไม่ใช่อาหารอิตาลีด้วยนะทุกคุณรู้ไหมว่าเมนูนี้ไม่มีที่อิตาลีนะคะ mac and cheeseโอเคคำว่าไม่ต้องมาคุยกันอีกเลย Don't talk to me anymore อย่าลืมคำว่า anymore ด้วยถ้าคุณแบบงอนเพื่อนอะไม่ต้องมาคุยกับฉันละ Don't talk to me anymore Don't talk to me anymore เมื่อวานแกเมามาก You were so drunk ใส่เมื่อวานเข้าไปด้วย Last night Yesterday Yesterday ไหมใหม่ใช้ last night เลยนะคะกับเมื่อวานที่หมายถึงเมื่อคืนเมื่อวานอะ Last night you were so drunk Last night you were so drunkสิ่งที่พลอยได้อีกนิดนึงนะคะก็คือบอกว่าแกก็บอกว่าแกกำลังจะทำนู่นทำนี่ you said you were บวก ing you said you were บวก ing สิ่งที่ใช้ฝรั่งใช้ว่า you said you were making you said you were making mac and cheese สมมติเราอยากเปลี่ยนเป็นประโยคของเราไหนแกบอกว่าแกจะมาหาฉันมาหาฉันคือ come to me โอเคคำverb ธรรมดาต้องเปลี่ยนไปไง verb ing นี่คือการสมการคณิตศาสตร์นะคะ coming you said you were coming to me you said you were coming to me where are you now you said you were coming to me you said you were coming to me hello แกไม่ไปแล้วนะท้องเสียโมโห you said you were coming to me you said you were coming to me นะแกบอกแกจะมาหาฉันนี่เอาไปใช้สถานการณ์ของตัวเองนะคะเดฟกับเพื่อนนะคะเพื่อนส่งมาว่า dude so yesterday I was in a restaurant and I really needed to pass gas คำว่า pass gas นะคะแปลว่าตดนะคะหรือไผ่ลมเป็นภาษาเพราะๆของคำว่าตดนะคะ pass gas อีกคำหนึ่งคำว่าตดคือคำว่า fart f a r t fart dude เรียก dude เนี่ยแนวแบบคล้ายๆมึงอะคล้ายๆแบบแกหรือคล้ายๆแบบ king ถ้าใครเป็นคนเหนือเขาเรียกเพื่อนว่า king กับ ha king ha ใช่ไหมถ้าเป็นคนที่แบบใช้ภาษาปกติกับเพื่อนก็มึงแกตัวเองอะแล้วแต่นะคะความสนิทคือคำว่า dude so yesterday คือเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ so yesterday I was in a restaurant เมื่อวานอะอยู่ในร้านอาหาร and I really needed คำว่า really needed คือแบบ want มากเลย need มากเลยอยากจะผายลม and เพื่อนก็งง and แล้วไงThe music was really loud เพลงดังมากเลยฉันก็เลย oh so I did it ฉันก็เลยจัดเลยแก
So I did it. ฉันก็เลยจัดเลยแก So I did it. And แล้วไง I realized I was listening to my iPod. แกละฉันก็เพิ่งรู้ไว้แกว่าฉันอะกำลังฟัง iPod อยู่คนเดียวเพลงมันดังอยู่คนเดียวเลยนะแล้วเพื่อนก็ฮ่าฮ่าเลยค่ะสิ่งที่ได้นะคะคือแกเมื่อวานนี้เนี่ยฉันอยู่ในร้านแล้วฉันอยากจะทำนู่นนี่มาก you know I was in a restaurant and I really needed to verb phrase ค่ะก็คือกลุ่มของกริยาตดคือคำว่า pass gas หรือผายลม pass gas โอเคเรารู้แล้วถ้าสมมติเราจะบอกว่าแกเมื่อวานฉันอยู่ในร้านอาหารเว้ยแล้วฉันก็อยากจะแคคขี้ฟันแคคขี้ฟันมากเลยฉันทำไม่ได้ I was in a restaurant and I really need toverb to แคคขี้ฟันเนี่ยก็คือ pick your teeth นะฮะ pick your teeth คำว่าแคคขี้มูก pick your nose ลูกน้องเด็กๆอ่ะชอบแคคขี้มูกเวลากินข้าวนี่ลูก stop picking your nose ลูกจะแคคขี้ฟัน stop picking your teeth ถ้าแปลตรงตัวอย่าหยิบฟันมาลูกดังนั้น pick your teeth กับ pick your nose แปลว่าแคะอะไรบางอย่าง I was in a restaurant and I really needed topick my teeth แคคี้ฟันเฮ้ยมีอีกอันนึงแถมค่ะแถมแม่อันนี้เด็ดแม่บอกว่า you would not believe the day I had รู้ไหมว่าไปเจออะไรมารู้ไหม you would not believe the day I had I devour a baby in a cab คำว่า devour นะคะแปลว่าเขมือบเวลากินคือ eat ใช่ไหมถ้ามี feeling หน่อย devour ก็คือเขมือบเลยนะคะ I devour a baby in a cabแคปที่นี้เป็นคำเรียกแท็กซี่ค่ะแคปเขาเรียกอะแคปเดี๋ยวต้องไปเรียกแท็กซี่ I need to call a cab you what ฮะทำไรนะ oh god เดี๋ยว deliver จะพิมพ์ว่า deliver นะคะแล้วก็ auto text จะมันพิมพ์ว่า devour แปลว่าเขมือบโอ้ยจะพิมพ์ว่า deliver เนี่ยเพิ่งคลอดลูก this phone I swear มือถือนะแกไม่ใช่ฉันมือถือมันเขียนผิดฮะ I swear oh my godWow, boy or girl? หรอผู้หญิงหรือผู้ชาย Gorilla Gorilla แกแล้วก็พิมพ์ใหม่ Girl ผู้หญิงมือถือนี่ก็นะต่อสู้กันนะคะคำว่าแกอาจจะไม่เชื่อนะว่าฉันไปเจออะไรมาเนี่ยแกอาจจะไม่เชื่อนะว่าฉันไปเจออะไรมาเราพูดบ่อยมากแกจะไม่เชื่อนะว่าฉันไปเจออะไรมาวันนี้คือประโยคเนี้ย You would not believe the day I had เวลาพูดเร็วหน่อยก็จะเป็น wouldn't believe the day I had เข้าไปยังสาบานได้มือถือมันไปเองแกฉันไม่ได้พิมพ์ this phone I swear คำว่า swear นะคะแปลว่าสาบาน I swear เวลาที่ฝรั่งสาบานฝรั่งจะสาบานกับพระเจ้าเนาะ I swear to God หรือว่าสาบานกับไบเบิลนะคะ I swear to the Bibleto the holy bible bible นะคะเป็นหนังสือ bible นะโอเคนี่ค่ะคำว่า swear น้องหมาถือปืนอยู่นะน้องหมาบอก I didn't do it ผมไม่ได้ทำครับ I swear สาบานได้ I didn't do it I swear โอเคเวลาที่คุณอ่ะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคือพูดว่า I swear ได้นะสาบานได้ I swearในที่นี้ก็เรียนกันจบแล้วนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเอาเรื่องราวของ I got ของเรานะคะไปฝึกใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษของคุณนะคะทบทวนกันหน่อยนะคะ I got นะคะคือเทคนิคในการฝึกพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษให้ได้พูดได้เหมือนฝรั่งพูดและสื่อสารได้นะคะให้เอาอันนี้ไปใช้ได้ทุกวัน I input เลือกสื่อที่คุณชอบ G นะคะ got ก็คือเข้าใจความหมายและการใช้อย่างถ่องแท้โอเคจะได้มั่นใจไงเวลาใช้ต่อไปก็คือ own นะคะปากคุณต้องพูดขยับให้ได้นะคะเป็นเจ้าของมันค่อยๆเก็บไปทีละนิดสะสมเป็นทักษะถ้ามันมีคุณภาพวันนี้มันมีคุณภาพหลายๆอันซ้อนๆกันนะคะคุณจะสื่อสารได้แบบฟลูแบบมั่นใจอ่ะก็คุณฝึกอยู่บ่อยๆเนาะต่อไปนะคะก็คือ teach ค่ะเอาไปสอนให้สักคนคุณจะไม่ลืมเลยนะตลอดชีวิตก็จบแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าไลฟ์นี้นะคะชอบถูกใจนะคะมีประโยชน์หรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้พลอยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแนะนำกันมาได้เลยใต้คอมเมนต์นี้ค่ะก็เรามาพบกันอีกทีนะในวิดีโอต่อไปนะขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะ